มาพูดคุยกันเรื่องข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยวันนี้นะครับคงต้องเน้นไปที่ของทีมชาติไทยก่อนนะครับหลังจากเสร็จฟุตบอลลีกเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เข้าแคมป์รายงานตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเตรียมไปอุ่นเครื่องกับฮ่องกงวันที่11นี้ใช่ครับก็สำหรับการรายงานตัวนี้ก็มากันพร้อมหน้านะครับหลายคนหน้าใหม่อย่างมาโก้บาลินีนะจากไชน่าครับนะครับมาทีมเราตกชั้นนี่ก็มารายงานตัวเลยนะครับก็ธนบูรณ์ทิติพันธ์นะครับก็มารายงานตัวขณะที่ชนานันท์ที่หายทีมชาติไปนานมากก็กลับมาเหมือนกันนะครับเจอฮ่องกงเนี่ยเราจะเจอ11ตุลาคมคุณชานอยู่ขณะที่เราจะเดินทางก็คือในวันที่9เลยก็คือพรุ่งนี้ 3:30 นะครับเช้ามืดเพื่อเช้ามืดเลยนะใช่ใช่นะครับแต่ว่าการรายงานตัววันนี้ยังไม่ครบ23คนสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งไปสมทบที่สนามบินเลยใช่ครับนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ฮ่องกงต่อเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกกวรุษศรีสุภานะครับพวกนี้ก็ขอเสร็จภารกิจเดี๋ยวขอไปเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พอเสร็จเราต้องอยู่ทีมชาติยาวๆใช่ก็รายวัชเองนะครับก็บอกให้ว่านักเตะนะมารายงานตัวเขาบอกว่าแมตช์นี้นะครับเขาต้องการเห็นนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มศักยภาพดีที่สุดนะครับติดแมตช์นี้ก็ไม่ได้การันตีว่าติดซูซูกินะนะครับแต่ถ้าใครได้รับโอกาสแล้วโชว์ฟอร์มดีหมายความว่ามีโอกาสติดซูซูกิก็สูงเหมือนกันใช่นะครับเพราะว่าการเลือกนักเตะ2ชุดเนี่ยอุ่นทั้งฮ่องกงกับทรินิแดดเนี่ยคือนักเตะชุดเดียวกันเพิ่มจากญี่ปุ่นมาเท่านั้นเองมันทำให้เห็นว่าถ้ารายวัชจะมีอีกชุดนึงไปเล่นซูซูกิครับเนี่ยมันอาจจะใช้เกมตรงนี้ในการอุ่นเครื่องด้วยก็เลยมองว่าครั้งนี้รายวัชอาจจะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่นะครับได้โชว์ผลงานหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะว่าการทำงานของรายวัชเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเขาไม่เรียกนักเตะอายุเยอะนะนะครับจะเรียกนักเตะอายุน้อยๆแล้วก็เป็นที่กำลังอยู่ช่วงขาขึ้นซะมากกว่าไม่ได้เรียกนักเตะเก่าเกมซะทีเดียวใช่นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเจอกับฮ่องกงก็เป็นเกมที่น่าทดสอบเกมลุกเราได้เป็นอย่างดีใช่แต่ฮ่องกงโอสัญชาติหลายคนนะครับนะครับนี่คือบททดสอบเกมแรกเลยนะครับก่อนที่จะเข้าศึกซูซูกิครับในช่วงของปลายปีนี้ว่าทีมชาติไทยมีดีพอหรือไม่นะครับที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้ครับ